วันนี้พบกับความวุ่นวายที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนไอการต่อกรนี่พี่สามคนที่เข้ากันมากจริงๆอะไรพี่สามคนที่เข้ากันมากสักจวานี้มาวันนี้ปริศนาสายฟ้าแลบจับแทบๆไม่ใช่นี่ก็ของขึ้นตลอดทำใหม่นี่ก็พูดมาอะมาวันนี้ปริศนาสายฟ้าแลบแพ้อยากแพ้ไม่ยังพูดเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยจริงเดี๋ยวคุณเจอกับเพี้ยวฟ้าวคุณจะเจอเพี้ยวฟ้าวปิดท้ายเลยมาเขาต้องเจอกันนะครับและสิ่งนี้ทำให้เขาคนตอนมาพบกันครับเชิญมาไหวปะเนี่ยไหวค่ะลองถามดิว่าเขาจะไหวไหมให้เต็มที่เลยพี่ตั้มไม่ต้องเกรงใจหนูเหมือนมองตัวเองในกระจกอะเหมือนโซโซโอ้ยไม่ใช่ปัญหาพี่มันเจอกันได้ยังไงให้ตัวเดียวกูก็รำคาญปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์เซียนต้ารุ่น 1.5 วีเกียร์อัตโนมัติมูลค่า 865,000 บาทครับกลับมามันฟ้าแลบกันต่อครับโดยจากสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นทีมตลกอันลิมิตที่ส้มหล่นได้เล่นต่อแทนทีมแชมป์ขาเลาะซึ่งทำให้ต้องมาวาดลวดลายกับทีมผู้มาเยือนที่มีหัวหน้าสุดเพี้ยนอย่างคุณเฟียวฟ้าวแล้วก็เป็นพระเอกล่ำคุณไนกี้ที่โชว์ฟอร์มดุตอบถูกเอาชนะคุณโรเบิร์ตไปได้ก่อนถึง7ข้อติดแล้วแบบนี้ทีมที่แชมป์ให้มาเล่นแทนนั้นจะเค้นฟอร์มเก่งเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของพวกเขาได้หรือไม่งานนี้มันแน่นอนเรามาทำหน้าที่แทนแชมป์เขานะโดนไปแล้ว1เราจะเล่นเพื่อชนะถึงเวลาแล้วครับผมคือหน้าที่วันนี้นะฮะคุณคุยกับใครอ่ะแต่คุณพ่ออยู่ครับผมขอสั่งว่าปลดคุณออกจากทีมของผมครับคุณไม่คู่ควรคุณพาทีมเราแย่มากตอนนี้เดี๋ยวคุณเจอเพี้ยวฟ้าวคุณจะเจอเพี้ยวฟ้าวปิดท้ายเลยได้เลยไหมปิดท้ายดีกว่าผมอยากเจอพ่อฟ้าโอเคมาพ่อฟ้าไปเลยค่ะยังอยู่ใกล้กันมาจับมือแบบนี้ระวังนะลูกเนี่ยผู้หญิงมาจับไม้จับมือคุณก็ต้องมีสะบัดน้องสะบัดอะไรนะกัดเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นเอามาผู้ที่มาใหม่เล่นก่อนได้ครับผมมาเก็บตัวได้ไปก็ฟังขึ้นมาเลยได้เลยค่ะเดี๋ยวรู้จักคู่นี้มาเจอทางนี้เองละเอสเอ็นจีพี่ฟังผมมีอะไรจะบอกนิดนึงนะครับผมเนี่ยเรียนไม่ค่อยเยอะทำงานซะเยอะครับผมเลยจะบอกว่าเรื่องคิดเลขอะเกรด1แต่เรื่องคิดถึงอะเกรด4นะครับมาอีกครั้งแล้วจำบรรยากาศเก้าอี้ขึ้นไม่ได้หรือเปล่าจำได้ค่ะมันดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เคลียร์กับเขาได้นะเดี๋ยวสไลด์ลงไปนู่นแล้วมันก็ฟูดกลับไปนั่นแหละเอาหนูลงเลยดีกว่าค่ะอย่าไปคุยกับเขาเลยมันแรงกว่าเก่าไหมแรงมันแรงกว่าเก่าเลยแต่ตอนนั้นที่มาเหมือนเลยไปนู่นป่ะคะเขาปิดเท้าอย่าไปพูดมาตั้งสมาธิมาเลยปิดตาฟ้าเลยสองนาทีจับเวลาโจรที่เข้าไปขโมยของถึงในโรงพักจะเรียกว่าเป็นพวกล่วงคองูเหลือมหรือว่าล่วงคองูหลามโจรเข้ามาขโมยของในโรงพักก็คือโจรค่ะ
ไม่ได้เรียกว่าเป็นพวงล้วงคอหรือว่าล้วงงูเหลือมหรือว่างูหลามไม่เกี่ยวเลยหรอเกี่ยวเลยค่ะโจรเข้ามาก็ยังเป็นโจรค่ะก็ไม่ล้วงคองูเหลือมเกี่ยวเหมือนอย่างนั้นนะคะนะเบิดผียังไงก็คือผีไม่ได้เกี่ยวกับทางรายการเลยนะครับพี่คนคนเด็กมันอัมพี่อะไรนะเด็กมันอัมพี่นี่แค่นู้นก็รำคาญแล้วตัวเรามันก็ไม่เกี่ยวกับล้วงคองูเหลือมล้วงคองูหลามไม่เกี่ยวอะไรเลยนะถูกต้องแต่จริงๆแล้วมันมีคำว่าล้วงคองูอะไรบางอันทั้งนั้นนะเออใช่เพราะงูเห่ามันจะเห่าไงอ่ะเห่าอันนี้ทีมเดียวกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เดียวกันอ่ะชื่อเข้าฟ้าครับผมชื่อเข้าฟ้าไปต่อเลยถ้าเราอ่านหนังสือนิทานรามเกียรติ์แบบขาวดำนะเราจะเจอตัวละครที่ชื่อว่านางสีดาหรือนางขาวดำดานางสีดาค่ะเราอ่านเป็นขาวดำนะไม่เกี่ยวค่ะตัวหนังสือเป็นสีดำแต่ตัวผู้หญิงเป็นสีดาก็เป็นก็ไม่ขาวดำดาเหรอขาวดำดาไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวสีดาก็ไม่ต้องเป็นสีดาเนาะใช่ถูกต้องสองละข้อต่อไปถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์13เมื่อวานเป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่เมื่อวานก็จะเป็นวันพฤหัสที่12ค่ะอ้าวไม่ใช่ศุกร์ที่12เหรอไม่ใช่ค่ะศุกร์วันที่13พฤหัสก็ต้อง12ถูกต้องไปกันใหญ่แล้ว3แล้วโอ้โหมองไปถึงเลข10เลยอะถูกต้องต้องไปต่อให้ได้เลยถ้าเมื่อวานเป็นวันคริสต์มาสอีฟมะรืนนี้คือวันที่เท่าไหร่คิดเลยละถ้าเมื่อวานนี้เป็นวันคริสต์มาสอีฟมะรืนตีคำว่ามะรืนวันนี้พรุ่งนี้มะรืน27ค่ะตกลงก็คือวันที่27ค่ะถูกต้องคือว่า23คริสต์มาสก็25แล้วพอมะรืนก็อีก2วันก็เป็น26 27อ๋อมะรืนคืออีก2วันเอ้า4ไปต่อเลยนะถ้าคนวังเวียงเดินเข้าวังวนแล้วรู้สึกวิงเวียนคนวังเวียงต้องทำยังไงคนวังเวียงคนวังเวียงก็ต้องดมยาดมดมยังไงอ่ะสดชื่นเลยถูกต้องจะทำอะไรจะนั่งพักจะดมยาหรือจะก็แล้วแต่แล้วจะสูดเบาๆก็ได้หรือจะก็แล้วแต่ข้อต่อไปนะนายแล้วถ้าคนวังเวียงรู้สึกวิงเวียนส่วนคนวังน้ำเขียวรู้สึกวังเวงคนที่รู้สึกวิงเวียนเป็นคนประเทศอะไรคนที่วิงเวียนเป็นคนประเทศอะไรอะคะคนวังเวียงรู้สึกวิงเวียนวังเวียงรู้สึกวิงเวียนเป็นคนวังเวียงก็ต้องเป็นคนประเทศไทยค่ะประเทศลาวเอาวังเวียงไม่อยู่สกลนครนะคะโอ้ไม่อยู่ค่ะอยู่ลาวใหม่ได้ไหมคะเอาใหม่ได้ก็ลงมาก่อนค่ะได้เสมอแล้วหยุดที่ให้ไปต่อถ้าคนวังเวียงไปเวียนเทียนปล่อยให้คนวังน้ำเขียววังเวงอยู่ที่วังวนจนรู้สึกวิงเวียนถามว่าวันนั้นเป็นวันอะไรตอนนี้หนูวิงเวียนมากเลยถ้าคนวังเวียงวังเวียนไปเวียนเทียนไปเวียนเทียนแล้วก็ปล่อยให้คนวังน้ำเขียววังเวงอยู่ที่วังวนจนรู้สึกวิงเวียนถามว่าวันนั้นเป็นวันอะไรวันอะไรที่เขาเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชาตอบไหมค่ะเพราะอะไรอ่ะก็อาสาฬหะได้เหมือนกันวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เขาไปเวียนเทียนกันถูกต้องอาสาฬหะสาขามาค่ะก็ได้ค่ะทุกโยมไปเวียนเทียนจากข้อที่แล้วคนประเทศอะไรรู้สึกวังเวงลาวบอกตะกี้เขาไปเวียนเทียนแล้วไงคนที่วังเวงก็คือคนวังน้ำเขียวไงวังน้ำเขียวตอนไหนเมื่อกี้มันยังอยู่เวียงจันทร์อยู่เลยอ่ะเขาไปเนี่ยปล่อยให้วังน้ำเขียววังเวงไงนะเอาลงอีกแล้วอย่ารีบตอบเสียดายเลยเสียก็ได้มาชูปิกชูอะไรนะคะมาชูปิกชูพูดสิมาชูปิกชูหมดเวลาไม่เอาแล้วอ่ะมาเจอวังเวียงวังก็ไม่เอาเลยมาโดนที่เลยนะขายได้ไม่น้อยเลย5ข้อติดโอเคบอกคนของเราไม่ต้องเข้ามาแล้วโอ้โหทำไมจับเขาคิดนะบอมเบอร์พอใจไหมตกลง5ข้อเหมือนกันหน้าตาไม่พอใจพอใจค่ะเพราะพี่บอลไม่น่าจะขึ้น1-1แล้วก็0-1แล้วผมข้างเดียวกันผมยังคิดแบบเดียวกันว่าฉันบอกตั้งแต่ว่า
โอต้าไม่รอจ้าส่งมาเลยนะครับส่งตัวเข้ามาความสุขรอยยิ้มทุกครั้งไปเลยพี่บอลจ๋าแย้งบ้างขืนบ้างอะไรบ้างไม่ได้ไม่ได้เข้าบ้างเราเป็นผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวไม่ใช่ไปจับมือมาดมไม่ได้ไม่ได้หนูอย่าเล่นเลยพี่คิดลูกเท่าไหร่ถึงจะสู้ได้เท่าไหร่ที่จะน่ากลัวว่าเข้าฟางน่าจะได้สัก5กลัวไหมล่ะกลัวไหมเหรอฮะไม่กลัวครับผมจะต้องอยากขึ้นมาก่อนไอ้เราแค่ตลกมึงเอาจริงเล่นแบบนี้มีหวังได้กลับบ้านดึกกันแน่ๆได้เท่าไหร่ฮะ5ค่ะจริงด้วยแม่นเปี้ยเลยอ่ะเอา5ข้อเป็นตัวตั้งครับใครถูกด้วยเชิญเลยครับเอสเน็กเจมองสบตาแล้วครับคุณแม่คะไม่ทราบว่าถ้าเจอผู้ชายเราแต่งกลอนให้เขาได้มั้ยคะแต่งกลอนแต่งกลอนได้มั้ยคะมึงมาปุ๊บปั๊บนะไอ้การต่อกลอนนี่พี่3คนที่เข้ากันมากจริงๆเอายังไงยังไงพี่3คนที่เข้ากันมากสักจวานี้เดี๋ยวๆโรเบิร์ตตอบผมและคุณตอบพี่โรเบิร์ตได้เลยมาวันนี้ปริศนาสายฟ้าแลบจับแท้ๆไม่นี่ก็ของขึ้นตลอดอาบขึ้นใหม่นี่ก็พวดมาอ่ะมาวันนี้ปริศนาสายฟ้าแลบเจ็บแผลอยากแผลไม่ยังพูดเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยจริงแลบแผลตอบ10ข้อรับเงินแสนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่รอคนปิดเลยอ่ะปิดปิดเอาละครับคุณผู้ชมจับตาดูไว้ให้ดีกับลีลาคุณตั๊กบริบูรณ์ว่าจะเด็ดสมราคาที่ทุกคนฝากความหวังไว้หรือไม่ช่วงหน้าหาแน่นอนโรเบิร์ตตอบผมและคุณตอบพี่โรเบิร์ตได้เลยมาวันนี้ปริศนาสายฟ้าแลบจับแท้ๆไม่ใช่นี่ก็ของขึ้นตลอดอาบขึ้นใหม่นี่ก็พวดมาอ่ะมาวันนี้ปริศนาสายฟ้าแลบเจ็บแผลอยากแผลไม่ยังพูดเหนื่อยจริงๆมันเหนื่อยจริงๆแลบแป๊บๆตอบ10ข้อรับเงินแสนนี่ยอดปิดสวยๆให้ดียอดๆเยี่ยมมิหน่ายแนนมิหน่ายแนนมิหน่ายแนนครับผมมิหน่ายแนนและไม่แลนแคสหัวจิตหัวใจพวกเรานั้นคือปริศนาฟ้าแลบดำเนินรายการโดยปัญญานิรัติกุลอย่าว่าแต่กรอนเลยเป็นเล่าเรื่องยังไม่ถูกเลยอ่ะเอางี้ผมขออะไรอย่างได้ไหมตอบคำถามทั้งหมดเนี่ยขอตอบแบบกระเทยได้ไหมตอบคำถามแบบกระเทยได้ไหมมึงยืนดูตรงนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ถามแบบกับเธอไม่ได้ไม่ได้เจ๊เจ๊ถามสิคะขอว่าให้เป็นตัวหลักตัวยึดสักหนึ่งแล้วกันนะขอให้ยึดเป็นสักหนึ่งแล้วกันเอาเลยถามเลยแหมไม่อยากจะตอบเยอะฉันกินแล้วอร่อยอร่อยไปแจกอาจารย์นะอาจารย์นี่ไม่ทำเองทำไม่ถึงที่สามได้ยิ่งอยู่ยิ่งแย่เราจะไม่ผิดนะฟ้าละเอามา2นาทีจับเวลาโจรที่เข้าไปขโมยของถึงในโรงพักเลยจะเรียกว่าเป็นพวกล่วงคองูเหลือมหรือว่าล่วงคองูหลามล่วงคองูเห่าครับอาจารย์เป็นไงแล้วเออจ้าโอ๊ยตายทั้งลุงลุงโอ๊ยพอจะคำถามที่เครียดนะเซ่ตั้งใจลอยบอกเลยเอาชนะนะเซ่โดนไปเลยโดนพักเลยนะโดนพักตำรวจเต็มเลยอ่ะนั่นแหละตำรวจโอ๊ยต
ำรวจทั้งสอนนอไม่ได้กล้าเข้าไปแปลว่าล่วงของงูเหลือล่วงของงูหลามไม่ได้เลยล่วงของงูเห่าทำไมอ่ะเอ้านี่ถือได้ยังไงเข้าไปเราพักบ้าเหรอล่วงของงูเห่าเซ่งเห่าครับคุณงูมันเห่ายังไงคะถ้าเราอ่านหนังสือนิทานรามเกียรติ์แบบขาวดำเราจะเจอตัวละครที่ชื่อว่านางสีดาหรือนางขาวดำดาอาจารย์ฮ่าฮ่าคืออะไรหัวร้อนเยอะๆหัวร้อนเธอนะเซ่แหมเขาถามนี่ไม่ต้องมาถามเลยนี่ตอบเลยก็เป็นนางสีดาไม่เป็นขาวดำดาล่ะไม่สิไม่สีดาเขาเป็นสีดาเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยไอ้พ่อถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์ที่13เมื่อวานจะเป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับบ้าแล้วเมื่อวานไม่ใช่วันศุกร์ก็เป็นวันศุกร์ที่13แล้วนะฮะเมื่อวานก็ต้องเป็นวันอะไรพฤหัสครับผมเป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่ฮะเมื่อวานไม่เป็นวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับศุกร์อาทิตย์นึงเนี่ยมีศุกร์แค่วันเดียวนะฮะคนเราจะอยู่ให้เป็นศุกร์อยู่ไม่ยากอยู่ให้เลยพฤหัสก็เป็นศุกร์แล้วครับผมตกลงไม่มีศุกร์ไหนนะครับผมก็เป็นวันอะไรวันพฤหัสถูกต้องเอาละถ้าเมื่อวานเป็นวันคริสต์มาสอีฟมะรืนนี้คือวันที่เท่าไหร่ตายแล้วตายแล้วคริสต์มาสอีฟเมื่อวานคืออะไรคริสต์มาสอีฟนี่สิคล้ายวันลอยกระทงอ่ะพี่เฮ้ยไปปังวันคริสต์มาสคือวันคริสต์มาสคริสต์มาสอีฟ24ก่อนวันคริสต์มาสหรอใช่ไหมถามว่ามะรืนนี้จะเป็นวันที่เท่าไหร่เขาคุยกับตัวเองคุยกับตัวเองอยู่มะรืนก็คือ25 26 27เพราะคริสต์มาสคือ25 24 25 26แม่งเงียบหน้าใจหายก็รอคำตอบอยู่นี่แหละมะรืนนี้คือวันที่เท่าไหร่เดาใช่ไหมบูนขอโทษจริงว่ะเพื่อนไม่รู้จริง26ครับพลาดละ26ตัวลุงก็ตอบว่าคืออะไรคะคืออยากไปตรงไหนก็ได้คือใจครับบอกไปสิคะ25นั้นคริสต์มาสเพราะฉะนั้นพอมาลืมไปก็จากคริสต์มาสไปอีก2วันก็เป็น26 2727ถูกขึ้นไปลงมาขาถูกทางหมดแล้วเจออีฟมันก่อน1วันแล้วคริสต์มาสน่ะไม่คิดอะไรคริสต์มาสมัน25มาลืนก็อีก2วันก็27เลยมาถูกทางแล้วไปต่อถ้าคนวังเวียงเดินเข้าวังวนแล้วรู้สึกวิงเวียนคนวังเวียงควรทำยังไงคนเนี้ยวิงคนวังเวียนเข้ามาได้พอดีดมอย่าดมดมยังไงอ๋อเหรอถูกต้องไปต่อเลยถ้าคนวังเวียนรู้สึกวิงเวียนส่วนคนวังน้ำเขียวรู้สึกวังเวียนหมดไม่ได้โอ้โหโดนไปอีกแล้วครับสรุปแล้วเป็นแบบเอาทำ5เราทำ3ไม่พอนะครับลงมาโอ้นี่ก็โดนไป1ทั้งนี้ก็โดนอีก1อันนี้ตอนนี้ก็เหลือหลักอยู่คนเดียวแล้วอ่ะอันนี้หลักปักเลนนี่ครับผมไม่เข้าใจจริงว่าคริสต์มาสอีฟคือใช่ผมรู้จักคริสต์มาสเพราะตอนนั้นคุณพ่อแต่จะพอจะเดาได้คุณพ่อไปเอาผมไปปล่อยที่สกอตแลนด์ผมก็ไม่ค่อยได้อะไรศึกษาอะไรมากมายแค่ที่พ่อจะเอาไปปล่อยให้เรียกแฮปปี้แลนด์ตัวมันก็ปีกอ่ะสำเนียงยังไม่ดีใช่ว่าถึงน้าวสั่งไอ้แดนไอ้ it's my turn we'll take you for the god thing เดี๋ยวที่เขาพูดแปลว่าอะไรอ่ะอะไรฮะแปลพูดอะไรมันเป็น part perfect ฮะ part perfect part perfect คืออะไรอ่ะมันก็คือ part perfect ฮะเอาโดนแล้ว2-0เหลือเพียงท่านเดียวคู่เดียวไม่ได้เลยจริงๆพี่บอลยากมากเบิกก็ไม่ได้โอ้ยพ่อเก่งกาจแล้วสมองดีมาและสิ่งนี้ทำให้เขาโคจรมาพบกันเชิญมาเนี่ย
ไปไหวปะเนี่ยไปค่ะลองถามดิว่าเขาจะไหวไหมให้เต็มที่เลยพี่ตั้มไม่ต้องเกรงใจหนูเหมือนมองตัวเองในกระจกอะเหมือนมันเป็นภาพผู้หญิงผู้ชายอะสะท้อนออกมาตอนนี้ไม่เล่นมุกเลยตั้งใจอย่าสามศูนย์อายเขาอายเขาประมาณนั้น 7-8,000 ปีก็จะมาโตนะครั้งหนึ่งยายเข้าออกลูกนะหูเป็นแพรเลยใช่เข้าออกลูกปุ๊บนั้นลูกกินลกตัวเองจริงไหมล่ะโอเคเว้ยพี่กันจะอ้วกแล้วลูกทางนี้ตักเล่นก่อนนี่เขาว่าที่แชมป์แล้วมาแผบเดียวเนี่ยเป็นฝ่ายไล่หนูจะไล่เลยไปๆเราไปเก็บตัวสงสารพี่ตาคุณระเบิดมาอ่านคำถามให้ทีเถอะตั้งไปเลยเอ็ดเวนเจอร์ถ้าเกิดไม่จำเป็นนะอย่าถามอะไรกับพี่อะไรคะไออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยพี่เรียนมาจากเขานะจริงหรือเปล่าจริงจริงขอดูเป็นขวัญตาสักรอบเอามาจากตั๊กกันเหรอเขาเป็นคนสอนผมให้เหรอจริงโอ้ยหาไปมาแหมตามันจะเล่นกันอย่างนี้สบายกันไปวุ้นดี้ดีกว่าวุ้นดี้สวัสดีครับวุ้นดี้ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ได้ดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับก็มานะครับเนี่ยจัดเต็มความฮาแบบนี้แล้วช่วงหน้าคุณตูนบริบักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับคุณผู้ชมได้ท้องแข็งอีกบ้างอดใจรอสักครู่ครับถ้าเกิดไม่จำเป็นนะอย่าถามอะไรกับพี่อะไรคะไออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยพี่เรียนมาจากเขานะจริงหรือเปล่าจริงขอดูเป็นขวัญตาสักรอบเอามาจากตั๊กกันเหรอเขาเป็นคนสอนผมให้เหรอไหนโอนหาไปไม่แหมเสียตามันจะจะเล่นกันอย่างนี้สบายกันไปวุ้นดี้ดีกว่าสวัสดีครับคุณวุ้นดี้ครับสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณวุ้นดี้สวัสดีพี่น้องชาวไทยที่ได้ดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับต้องบอกเลยนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีจริงๆเพราะว่าทีมของเรานั้นตามอยู่ 2-0 ทำไงดีครับบุญดีทำไงดีครับบุญดีตามดูให้ดีๆพี่ตาปัญญาครับขอแบบพี่ตาปัญญาครับถูกต้องนี่ตาหนุ่มหลานทำไงพี่ตามาทำไงโอเคทุกคนฟังนะถ้าเกิดมันแข่งกันเกมนะอย่าไปซีเรียสเล่นหาอย่างเดียวอะแต่พอแล้วไปกี้ที่เกิดขึ้นผมไม่เกี่ยวนะฮะผมให้เขาเล่นกระเทยเฉยผมไม่เกี่ยวให้ร้อนหรือเปล่าเกี่ยวเลยครับโอ้ยเหนื่อยจริงๆนะแล้วแพ้ใครไม่ว่าแพ้ฟิลฟาวใช่ไม่รู้จะพูดยังไงแพ้คนบ้าด้วยเครียดหนักเลยนะเนี่ยแพ้กล้าเลี้ยวคนบ้าพร้อมพี่ตาพร้อมไหมครับก็ต้องคอยมาดูกันว่าจะทำได้หรือเปล่าสบายนะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยเหรอโอ้ต้องไปฝึกใหม่แล้วเนี่ยเอ้ามาพร้อมปิดตาไปเลยสองนาทีจับอ่ะหมูกระจกพูดสิครับหมูกระจกกินแล้วบาดปากไหมไม่บาดปากครับหมูอะไรหมูกระจกมันคือน้ำพริกหมูกระจกครับหมูจะเป็นน้ำพริกได้ไงหมูกระจกมีมีหมูกระจกถามว่าอะไรตรงถามว่าอะไร
หมูกระจกกินแล้วบาดปากไหมตอบเลยว่าไม่บาดปากครับแต่เป็นหมูอะไรหมูกระจกสรุปนะฮะว่าผมนั้นตอบผิดหรือว่าตอบถูกครับผมสั้นๆเลยครับพ่อถูกต้องหนึ่งเลยนะครับไปต่อเลยนะฟ้าแลบกับฟ้าร้องอะไรเราเห็นได้ด้วยตาฟ้าแลบกับฟ้าร้องอะไรที่เราเห็นได้ด้วยตาฟ้าแลบครับคือยังไงฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่หมวกแก๊ปมาเดินคุกกับทำบุญตั้งแต่ไรหนอจะได้ร่วมหอลงๆกับฉันเพลใช่ไหมฮะอ้าวแล้วฟ้าร้องคืออะไรฟ้าร้องคุกกับใส่หมวกแก๊ปมาเดินคุกกับใช่แล้วครับผมเดี๋ยวถามว่าอะไรถามว่าอะไรคุณต้องมีสติกับผมนะครับคุณก็ต้องมีสติในการจะตอบด้วยครับฟ้าแลบมองเห็นได้ด้วยตาครับใช่แต่ฟ้าร้องคุณเอหลังทำไมอ่ะเดี๋ยวนะผมขอตอบว่ามองเห็นได้แค่ฟ้าแลบครับผมเพราะผมเชื่อมั่นเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยตั๊กบริบูรณ์เฮ้ยตอบไปเลยชัวร์นะมันคือตัวเองแล้วครับตกลงคุณตอบว่าฟ้าแลบนะอย่างเดียวนะอย่างเดียวนะอย่างเดียวฮะถูกต้องโอเคบางทีอาจจะงงว่าฟ้าแลบกับฟ้าร้องมันเกิดขึ้นมันมีทั้งแลบด้วยมันมีทั้งเสียงด้วย okay. ใช่ไหมแต่การเห็นมันมองด้วยตาไอ้ฟ้าร้องคือเราได้ยินครับไปต่อและถ้าระวังรอดูปริศนาฟ้าแลบทีวีเราเกิดเสียงขึ้นมาแล้วก็ไม่มีภาพได้ยินแต่เสียงแสดงว่าเราจะได้ดูปริศนาฟ้าแลบหรือปริศนาฟ้าร้องถ้าเกิดเรารอดูปริศนาฟ้าแลบทีวีก็เกิดเสียงขึ้นมาไม่มีภาพได้ยินแต่เสียงแสดงว่าเราจะได้ดูปริศนาฟ้าแลบหรือปริศนาฟ้าร้องได้ดูปริศนาฟ้าแลบครับเพราะว่ารายการนี้ชื่อรายการว่าปริศนาฟ้าแลบครับผม ไม่มีชื่อรายการว่าปริศนาฟ้าร้องครับ ขึ้นไปเลยครับผมฟังดีๆนะ ถ้าระหว่างรอดูปริศนาฟ้าแลบ เห็นไหมกริ๊ก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 ทีวีเราเกิดเสียไม่มีภาพเราจะได้ดูอะไรทีวีเราเกิดเสียขึ้นมามึงจะดูกับเทียนกับไอเวนเฮ้ยเราก็ดูขึ้นแล้วมาแล้วป่ะเอามาลงก่อนถอยลูกเต๋า3ลูกจะมีสิทธิ์ได้แต้มสูงที่สุดกี่แต้มลูกเต๋า3ลูกแล้วฮะ62 12บวก6เป็น18ครับผม18ฮะทำไมคุณคล่องมากเลยฮะหมายว่าอะไรอ่ะอะไรอ้าอีกแล้วทำไมต้องนับใหม่อ่ะ18ครับผมทำไม18 18ฮะเพราะว่า1ลูกมันมีอยู่6ใช่ไหมฮะ6คูณ3ก็คือ6 3 18ครับผมทำไมคุณไม่เอา6บวก6บวก6ทำไมเอา6ไปคูณ3ถ้าเกิดบวกกันเนี่ยมันจะช้าคูณเลยดีกว่าก็เกิดเร็วเดี๋ยวๆนะอันนี้คุณคูณหรือบวกคูณหรือบวกไนกี้อย่าอัมพี่เดี๋ยวก่อนพี่ซีรีส์ตอนนี้ดีกว่าทำไมจะคูณหรือบวก12 18ครับอันนี้คุณบวกหรือคูณอันนี้คือผมบวกอยู่ครับผมอ่ะคุณก็ช้าดิอ่ะงั้น6 3 18ครับผมผมคูณแล้วครับผมอันนี้เร็วแล้วสิใช่ฮะถูกต้องโอเคพอลูกเต๋า3ลูกได้แต้มสูงสุด1ลูกแต้มต่ำสุด2ลูกจะได้แต้มรวมกันกี่แต้มอาจจะบวกหรือคูณบวกครับผมก็เป็น8แต้มครับผมนะฮะตกลงก็เป็นแต้มสูงสุดก็คือ6ใช่ไหมฮะครับผมต่ำสุดก็คือ1 1 6บวก2ก็เป็น8ครับผมทำไมคุณไม่6บวก1บวก1ก็ได้นะฮะอ่ะ6บวก1บวก1พอใจมั้ยฮะคุณพ่อถูกต้องโอเคถ้าทอยที่เป็นลูกชายเต๋าเป็นคนทอยลูกเต๋าแสดงว่าลูกของปู่ของคนทอยลูกเต๋าต้องชื่ออะไรแน่ๆไปลงมาเถอะฆ่ามันทิ้งเลยครับอย่าฆ่าอย่าฆ่าเป็นบาปฟังดีๆช้าๆถ้าทอยที่เป็นลูกชายเต๋าเป็นคนทอยลูกเต๋าแสดงว่าลูกของปู่ของคนทอยลูกเต๋าต้องชื่ออะไรแน่ๆคุณมีญาติไหมหมดเวลาลองไหมลองฮะลองได้เอาถ้าทอยต้องเป็นลูกชายของเต๋าครับผมนะเป็นคนทอยลูกเต๋านี่คือโจทย์แต่ถามว่าลูกของปู่ของคนทอยลูกเต๋าชื่ออะไรแน่ๆลูกของปู่คือใครลูกของปู่ก็คือเต๋าทำไมไม่ตอบโอ้โหทำไมไม่ตอบอ่ะถูกเลยสองลงมาอ
อยากจะพูดอะไรกับใครที่สุดเลยครับวันนี้นะพี่บอลพี่เบิร์ดผมเป็นวันที่จดจำตลอดชีวิตกันเลยนะรวบตัวกันท่านเกิดเราแพ้3-0เนี่ยแล้วคนสุดท้ายอายแต่ตามยังไม่เท่าไหร่แต่คนสุดท้ายที่จะมาปิดเนี่ยสิคือคนแน่มาเด็กได้แน่เลยอ่ะนี่คือความหวังของทีมหนูบินนี้เป็นไงบ้างลูกสบายดีนะลูกนะเข้าใจไหมคำนี้แปลว่าอะไรตั้งกับเธอไหมจริงครับสิ่งนี้ต้องเจ๋งแน่เลยอ่ะพี่ไหมพี่ตาเจ๋งจ้ะหนูทายก่อนเลยดีกว่าทายพี่ได้เจ๋งแน่เลยอะไรฮะพี่ได้เจ๋งแน่เลยสมพรปากอีกไหมครับผมไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่เฮ้ยจริงเหรอจริงโอ้โหอย่างนี้เดี๋ยวฉันได้แน่เลยลั่นวาจาแบบไม่เกรงใจทีมตลกซุปเปอร์สตาร์เลยนะครับแล้วสาวสุดเพี้ยนคุณฟิวฟาวจะสามารถปิดเกมแล้วคว้าแชมป์ให้กับทีมไปได้อย่างขาดลอยหรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดครับพี่จันใช่ไหมผมเจอพี่จันเนี่ยผมอาจจะยอมแพ้แล้วนะครับไม่ฉันดูตลอดเธอไม่เคยได้เกิน3ตื่นเต้นนี่ตื่นคุยกับเขาได้คุยเพื่อแต่แกล้งนะครับพี่คุยกับผมด้วยครับปกติผมดูพี่เหมือนคนหยิ่งไงไม่รู้ครับทำไมอย่างนั้นน่ะหยิ่งดูยิ่งน่ารักครับจักกะจี้จักกะแลจักกะบุ๋มใครขำพี่จักกะบุ๋มจะขำพี่ว่าจักกะบุ๋มว่าจะขำแบบไหนอ่ะก็ขำขำสั้นขำสั้นนี่ขำยาวขำยาวอันนี้ขำไม่มีผลเลย